สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายท่ากาตาจุจิจิเมะเคียวคูจุจิจิเมะแล้วก็นามิจุจิจิเมะนะครับอยู่ใน iMac Dojo เลเวลที่3ท่าที่4 5แล้วก็6นะครับเดี๋ยวเป็นไงเชิญรับชมได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับ3ท่านี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ดูนะครับว่ามันต่างกันไงเดี๋ยวให้หุ่นนอนลงก่อนเลยครับหันหน้าหมุนต่อไปครับผมจะอธิบายท่านามิจุจิจิเมะก่อนนะครับนามิจุจิจิเมะเราจะใช้มือสองข้างคว่ำทั้งคู่นะครับแล้วก็ล้วงเข้าไปที่คอ1อีกข้างนึงล้วงเข้าไปพอเราจะเชื่อเราก็กดลงอย่างนี้นะครับทีนี้ก็ติดแล้วนะครับนามิคว่ำท่าต่อมานะครับชื่อท่าเกียวคูจูจิจิเมะนะครับเกียวคูจูจิจิเมะจะเป็นหงายคู่นะครับจะต่างกันแค่มือนะครับแต่ก็คือสอดไปเหมือนเดิมเห็นไหมครับสังเกตว่าหงายตลอดหงายนะครับแล้วพอเราดึงลงเราก็ก้มตัวลงอย่างนี้นะครับแค่นี้ก็ติดแล้วครับต่อมานะครับก็คือกาตาจูจิจิเมะนะครับกาตาจูจิจิเมะนี่จะเอา2อันนี้มารวมกันก็คือมือนึงหงายมือนึงคว่ำนะครับโอเคมือหนึ่งคว่ำมือหนึ่งหงายแล้วก็เชื่อนนะครับนี่ก็ต่างกันแค่มือนะครับต่างกันอย่างนี้เดี๋ยวผมทวนให้ดูอีกรอบนะครับสำหรับนามิก็จะคว่ำคู่เกียวคู่ก็จะหงายคู่นะครับส่วนกาตาก็จะเป็นคว่ำหงายนะครับโอเคครับท่านี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ